ชาติไทยเปิดหัวชิงแชมป์เอเชียรอบ3การันตีโถ1100%แน่นอนร่วมโถซีเรียรเวียดนามเลปานอนในขณะที่เดอะตุกชี้ช้างศึกชุดใหญ่เปิดเกมรุกสร้างแนวทางเจอรถบัสฟีฟาเดเดือนพฤศจิกายนก่อนชิงแชมป์อาเซียน AFF ขณะที่โปรแกรมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ3ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพง์ยิงวันนี้ครับเรามาตามทีมชาติไทยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเดี๋ยวเราจะต้องแข่งขันในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเราก็ยังไม่ได้เข้าไปในรอบสุดท้ายนะครับก็ต้องมาเตะกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะจับสลากนะครับในการแบ่งกลุ่มนะครับช้างศึกทีมชาติไทยของเราการันตีในการเล่นนะครับเอเชียนคัพ2027เนี่ยรอบ3ก็จะอยู่ในโถแรกนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยแชมป์กลุ่มของทั้ง6กลุ่มจะได้สิทธิ์เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอราระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไปสําหรับการแข่งในรอบนี้นะครับก็เล่นแบบเย่าเยือนโดยการจับสลากแบ่งสายนีย่จะมีขึ้นวันที่9ธันวาคมนะครับที่กรุงกุลาลาเปอร์มาเลเซียการจับสลากเนี่ยจะยึดเอาอันดับฟีฟ่าเรนกิ้รอบสุดท้ายก่อนจะจับสลากในการจัดโถวางนะครับ ซึ่งการแข่งขันตามปฏิทินฟีฟ่าเดมเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบซึ่งจะประกาศอันดับโลกในวันที่28พฤศจิกายนนะครับทำให้ตอนนี้ครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยหรือว่าทีมโนโ่1โถ2เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับเป็นทีมวางไทยเนี่ยอยู่ในโถที่1แน่นอนนะครับส่วนทีมอื่นๆเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่ามีทีมอะไรบ้างน,นะครับ อย่างในโถหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นซีเรียทาจิกิสถานไทยแลนด์เวียดนามเลบานอนอินเดียนะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะอันดับโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เดี๋ยวมานับกันอีกทีนะครับโถสอก็จะเป็นมาเลเซียเติร์กเมนิสถานฟิลิปปินส์อัฟกา,านิสถานเยเมนฮ่องกงครับโถสาเนี่ยจะมีสิงคโปร์มาดีฟเมียนมาไต้หวันเนปาลภูฐานและก็โถสุดท้ายจะเป็นบรูไนบังคลาเทศลาว ติมอร์ปากีสถานและก็สีหลังกาครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่มันออกมาตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแข่งกันหลายช่วงนะมันเล่นยเย่าหยือมันเล่นกันนานเหลือเกินนะครับอ่ะอย่าง25มีนาคมอย่างเงี้ยครับ25มีนาคมไทยเนี่ยจะเจอกับทีมจากโถสซึ่งโถสีเนี่ยแทบจะเป็นทีมที่ โอ้โหยังห่างกับไทยเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไล่เรียงมาเลยครับ1ิบมิถุนาเจอโถสแต่โถสองอาจจะยากหน่อยนะมันก็มีทีมที่สู้กันไหวอยู่นะมาเลเซียเติร์กฟิลิปปินส์อัฟกา,านิสถานเยเมนฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นก็รัวเลยเจอโถสมสลับไปสลับมาสิงคโปร์มาลดีฟเมียนมาอันเนี้ยไต้หวันเนปาลก็อยู่ที่ว่าเจอไทรแล้วก็ไปแข่งกันในช่วงตุลาพฤศจิกา มีนาปีหน้านู่นเลยนะครับก็มีหลายเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้โปรแกรมมันมาแล้วแล้วก็ทีมวางเนี่ยมันก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเช่นเดียวกันกับฟีฟ่าเดเดือนหน้าผมว่ามันไม่ได้มีผลว่าจะทําให้เราเ,เปลี่ยนโถแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนซึ่งพ่อตุ๊กครับชี้ให้เห็นข้อดีในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวนะครับแล้วก็ทีมชาติเลบานอนเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเตรียมทีมในการสู้ศึก ชิงแชมป์อาเซียน AFF ในปลายปีนะครับและเราก็ทราบกันดีมาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วนะว่าเราจะไม่ได้ใช้ชุดหลักหรือว่าชุดใหญ่เพล่เนี่ยตัวผู้เล่นออกแนวลองตัวอายุน้อยนะครับแล้วก็สายเลือดใหม่ทีมชาติไทยด้วยแต่ทางด้านของสมาคมก็บอกว่าจะมีการปรับโปรแกรมให้มันเอืออ้ออํานวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทีมหลักๆอ่ะที่ไปฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยยากบอกได้เลยว่ายากเขามีโปรแกรมพวกนั้นมันเลื่อนไม่ได้ก็จะต้องเป็นทีมที่อยู่ในอันดับกลางล่าง นะครับที่จะสามารถปล่อยตัวมาได้แล้วก็มีกฎและกติกาเนี่ยประมาณว่าทีมละ2คนตอนนี้กําลังคุยกับสมโมสรนอยู่ซึ่งพ่อตุ๊กบอกว่าถ้าหากมาดูข้อดีแล้วเนี่ยมันมีนะในโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติลาวเนี่ยตอนนี้มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มามันก็เข้าใจกันไปบ้างพอสมควรแล้ว แต่ถ้าหากมาดูในมุมนี้นะครับว่าการได้อุ่นเครื่องกับลาวเนี่ยฟีฟ่าเรนกิ้งอาจจะต่ำกว่าเยอะก็จริงแต่มันเป็นสไตล์ที่ว่าตั้งรับนะครับเปิดให้ไทยบุกใส่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทีมชาติไทยก็จะเจอกับทีมที่ r ร n กิ้งดีมาตลอดทําให้ไทยต้องเล่นตั้งรับเหมือนกันเหนียวแน่นแล้วก็รอโต้กลับแต่คราวนี้เนี่ยมาเจอลาวสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปทีมไทยจะมีโอกาสสร้างเกมรุกซึ่งเราจะเห็นแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงจะสร้างเกมรุกกันยังไงจะลุยยังไงจะบุกแบบไหนก็จําลองสถานการณ์เอาเวลาเจอท ที่ตั้งรับที่จะค่อนข้างเยอะนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปลายปีใน a f f เนี่ยมันโห oh, จะมีสักกี่ทีมเปิดลุยเปิดลุยนะครับแม้แต่ทีมต้นๆหรือว่าเวียดนามมาเลเขาก็ไม่ได้มาเปิดใส่แรกเลยขนาดนั้นนะครับไทยก็ต้องเจอเกมที่ตั้งรับที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ซ้อมการเจอทีมที่มาเล่นในแบบนี้เลยเราก็จะมีปัญหาในการเจอคู่ต่อสู้ที่แรนกิ้งต่ำกว่าหรือว่าอะจำลองเกมอย่างการเจอกับสิงคโปร์ในฟุตบอลโลกเนี่ย โอ้โหเราก็มีปัญหากับการที่จะเข้าทําให้มันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือซ้อนเกมรุกนั่นเองนะครับเรียกว่าเจอรถบัส ไม่รู้วิธีทําให้มันขยับยังไงมันก็จะยากนะเพราะตุกบอกว่าบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ช้างศึกอาจจะไม่ได้นักเตะตัวที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับเพราะมีเกมไทยลีกหลายครู่นะครับซึ่งได้คุยกับอิชิแล้วแล้วก็รับทราบกันไปหมดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโอกาสได้ลองตัวใหม่ๆลองวิธีการเล่นลองแนวทางที่จะใช้ในการแข่งขันปลายปี AFF ไทยเนี่ยอยู่สายเดียวนะครับ กับติมอร์นะครับแล้วก็อยู่ใสายเดียวกับมาเลนะครับเล่นกับสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชาในรอบแรกนั่นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สาการลำบากแล้วนะครับเพราะว่านี่คือแข้งไทยที่ไปเล่นในเจลีกนะครับตอนนี้โอ้โหนักเตะไทยเนี่ยจะหายเกลี้ยงในศึกเจลีกหนึ่งแล้วนะหากซัปโปรโรเนี่ยตกชั้น วัดใจอีก2นัดสําคัญ3พพุจิกับ9พุจิถ้าหากว่าแพ้ทั้ง2เกมบายบายเลยนะไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้คอนซาเรซัปโปโลนะครับซึ่งมีสุภโชคสารชาติหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยมีโปรแกรมเหลืออีกเพียงแค่4นัดท้าอันตรายนะครับนั่นก็คือซัปโปรโรเจอเซเรโซโอซาก้านะครับซัปโปรโรเจอชอนันเบเบเรเกมเยือน นะครับแล้วก็ซันเฟเซ h i ฮิโรชิมาก็ต้องไปเยือนเหมือนกันนะครับแล้วปิดท้ายด้วยเล่นในบ้านเจอก,กับคาชิวาเรโซนะครับแต่เอางี้ดีกว่านับ2นัดก่อนเพราะว่าถ้าแพ้2นัดแรกที่จะเล่นเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยถ้าสะดุดแพ้ทั้ง2นัดตกชั้น100%ซนะครับแต่ไม่ทันแล้วอันดับ17อย่างคาชิวาเรโซเนี่ยจะตามไม่ทันทันทีนะครับปัจจุบันเนี่ยเรโซมี39ตอนนี้ต้องชนะรวดอะอะถ้าจะรอดเนี่ยคือชนะรวดเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับ ขณะที่เงื่อนไขที่2นะครับหากเกมเสมอ1แพ้1ก็ยังมีโอกาสตกชั้นสูงอยู่ดีแม้ว่าจะเก็บชัยชนะในอีก2เกมที่เหลือหลังจากนั้นในช่วงออสองนัดรองสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าประตูได้เสียลบเยอะจริงๆนะครับโอ้ตอนนี้จะศูนย์พันหรือว่าศูนย์สิ้นไหมเนี่ยนักเตะไทยนะครับดูจากตารางคะแนเน,น,นเนี่ยสังนโทสูเนี่ยตกตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าแต้มจะไล่32ไป39เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสุดๆไปเลยนะครับและที่บอกเนี่ยนะครับว่าถ้าซัปโปโรเนี่ยนะครับไม่อยู่สุปโชกไม่อยู่ในเจรีกสูงสุดขึ้นมาแล้วล้วก็เอกนิสปัญญาจะอยู่ต่อแล้วครับแล้วมีนักเตะไทยใครที่จะไปแล้วเล่นเจรีกหนึ่งได้เลยท,ทันทีบอกได้เลยตรงนี้ว่าน้อยจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยก็จะหมดยุค นะครับนักเตะไทยในหลีกสูงสุดญี่ปุ่นหรือไม่อันนี้ต้องตามกันดีๆอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ